กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะคะจะได้ทราบว่าตัวเองนั้นลัคนาราศีจริงๆคือลัคนาราศีอะไรก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามนะคะส่วนใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนด้วยแล้วส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493นะคะและ024960494นั่นเองแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS ท่านแรกกันบ้างดีกว่านะเจ้าของ SMS เกิดวันที่14ธันวาคมนะคะ2538ค่ะเวลาเกิด20:57วันพฤหัสบดีถามว่าเรียนนิเทศนะคะวิทยุกระจายเสียงดีหรือเปล่างานจะมีพิเศษทำไหมก็ถ้าจะเป็นฟิลนิเทศพวกงานสื่อสารก็ขอให้เน้นลักษณะงานอยู่เบื้องหลังนะอาจจะเป็นโปรดิวเซอร์นะครับคนที่จัดก็เรียกว่าจัดผังรายการนะครับดีกว่าลักษณะงานเบื้องหน้าส่วนถามว่าจะมีโอกาสมีพิเศษทำไหมนี่หมายถึงอะไรฮะหมายถึงงานเหรอเดี๋ยวนะจ๊ะคือด้วยพื้นชะตาถ้าหมายถึงลักษณะงานพิเศษอาจจะเป็นลักษณะงานที่ต้องมีการจรมีการเดินทางมีการวิ่งเต้นแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยฟิลที่หนูเรียนเนี่ยมันก็ชะโลกกับพื้นชะตาอยู่แล้ว SMS ต่อมาค่ะเอาเบอร์โทรศัพท์94อันนี้เสริมในสิ่งที่เรียนด้วยนะเฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณกัญญาณันนะคะเกิดวันที่18 กรกฎาคม 2516เวลาเกิด3 ทุ่มตรงพุธกลางคืนค้าขายดีไหมคะขายอะไรดีจ้ะ3 ทุ่มนะก็เป็นพุธกลางคืนถูกต้องอันนี้สวยแต่อาจจะต้องใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยก็พิจารณาดูนะครับเกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับในเรื่องของพวกโคมไฟหลอดไฟแม้กระทั่งพวกอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ค้าทองอันนี้คือกลุ่มที่เด่นนะครับแต่อย่างที่เรียนก็ลองดูเราถนัดไหมทุนทรัพย์ใช้ค่อนข้างจะสูงนะครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบ้านค่ะทับ13ค่ะมหาอุดฮะสูงส่งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเจ้าคนในคนแข่งกับใครก็ไม่แพ้เบอร์โทรศัพท์ก็74ค่ะเสาร์กับพุธกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลฮะหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่7 เมษายน 2532นะคะเวลาเกิด5 โมงเย็นวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครปฏิทินตรงกับวันศุกร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันก็อย่างที่เตือนนะช่วงนี้หลังวันที่11ไปแล้วเนี่ยพอพฤหัสย้ายมันก็ส่งผลกระทบมากขึ้นหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องผู้ใหญ่นะแล้วก็อิทธิพลของราหูที่ทับลัคนาเดิมอยู่นะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะพวกคดีความภาระหนี้สินเรื่องราวที่ทำให้ผิดหวังเสียกำลังใจของคุณเนี่ยปีจรในช่วงเวลานี้ถ้ามีโอกาสได้ทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธขอให้ทำครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบ้าน123ค่ะคมในฝักนะเลข1ชื่อเสียงทายอาทิตย์ถือว่าดีเบอร์โทรศัพท์ก็66 กับ 84ถ้าเทียบกันยังชอบเบอร์แรกมากกว่าเพราะเบอร์หลังเป็นคู่ศัตรูแต่ว่า66เนี่ยบางครั้งอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปหรือว่าฟุ้งเฟ้อมือเติบก็ได้นะฉะนั้นถ้าปรับเป็น65นะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคอันนี้ผมว่าน่าจะลงตัวกว่าส่วนทะเบียนรถนะคะ2697ค่ะคู่หน้าดีนะครับจันทร์ศุกร์เป็นศุกร์พระเคราะห์คู่เสริมสร้างความมีเสน่ห์แต่97ใช้เวลาเยอะกว่าจะถึงเป้าหมายที่ตั้งใจอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณลีนะคะเกิดวันที่5 กรกฎาคม 2511นะคะเวลาเกิด17:15วันศุกร์ปีนี้จะมีโอกาสได้ข่าวดีจากคนทางไกลหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถ้าเป็นลักษณะถ้าข่าวนี้เกี่ยวกับเรื่องงานหรือการเรียนแต่ดูจากอายุแล้วไม่น่าจะเรียนแล้วนะถ้าข่าวนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานหรือคนที่เรารอฟังข่าวสารจะเป็นลักษณะเพื่อนฝูงพี่น้องมีโอกาสจะได้รับข่าวดีครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณนกค่ะ18กุมภาพันธ์2516นะคะเวลาเกิด2ทุ่มตรงวันอาทิตย์ถามเรื่องงานกับโชคลาภค่ะก็เป็นคนวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43นะปีนี้ถ้ามีโอกาสเขาเรียกว่าอะไรปรับความเข้าใจกับคนที่สอนศีลไม่กินกันคนที่เคยเหม็นขี้หน้าเป็นศัตรูกันปีนี้อยากจะให้ลดทิฏฐิอ่อนเข้าหาแล้วคุณจะได้สัมพันธภาพที่ดีในเรื่องของงานนะครับ2แต่ในตัวงานถ้าถามในเรื่องของตัวงานโดยตรงเนี่ยสิ่งที่ต้องฝากก็คือการเตรียมความพร้อมแผนสำรองเพราะว่าทําซ้ําแก้ไขยืดเยื้อมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นใช้คําว่าเหนื่อยนะครับเกณฑ์งานของคุณเนี่ยจะดีจริงๆอาจจะต้องรอเข้าถึงช่วงย่าง44และ45ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอเนกนะคะเกิดวันที่8สิงหาคม2519ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มตรงวันอาทิตย์มีปัญหาในเรื่องของการเงินแล้วก็ถามว่าจะเสียรถหรือเปล่าสักครู่ครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40ความจริงรอยต่อระหว่าง40 41นี้ก็บอกว่าน่าเป็นห่วงนะครับนะอย่างนี้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ให้คุณซื้อแก้วน้ำน่าจะเป็นแก้วลักษณะโปร่งใสก็ได้นะครับถวายวัดสัก15ลูกนะส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเน้นของมีคมหลังวันเกิดกลางปีหน้านะครับก็ของมีคมก็เป็นมีดโกนก็ได้8เล่มหรือ8ด้ามนะครับแล้วก็น่าจะเป็นรถเนาะ4575คู่แรกเป็นคู่แห่งการวางแผนนะครับแต่75เนี่ยก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ส่วนเบอร์โทรศัพท์นะคะมี24กับ91ค่ะเป็นคู่มิตรแล้วก็เป็นเลขความสำเร็จอย่างรวดเร็วเบอร์โทรถือว่าเป็นมงคลอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประพังกรนะคะ9กันยายน2542ค่ะเวลาเกิด 6:09 นวันพฤหัสบดีป่วยอยู่จะมีโอกาสหายหรือเปล่าหลักการทำบุญด้วยค่ะปีนี้ดาวอายุอยู่ในเรือนมรณะฟังแล้วน่ากลัวนะฮะมรณะก็หมายถึงโรคภัยไข้เจ็บก็ปีจอ นี้ฝาก2 อย่างซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระภิกษุสงฆ์ในช่วงนี้แหละท่านจะได้ใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็หมั่นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดอันนี้คือการทำบุญเสริมนะส่วนชื่อดีไหมประพังกรเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะครับตามตำรับตำราโบราณสมัยก่อนก็ใช้แนวทางนี้กันนะก็เสริมบริวารและคนรอบข้างเลขกษัตริย์ก็สวยหันไม่ออกครับนามสกุลหึงหรือเปล่าครับแซ่หึงพอนกฮูกนะสระอึงองงูเห็นนะครับพอนกฮูกอยู่ไหนโอเคสระอึงองงูแซ่หึงเนี่ยนะครับผมยังหาพอนกฮูกไม่เจอสักครู่นะครับเดี๋ยวติดไว้เป็นการบ้านนะครับตาไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมจะดูในช่วงเบรกนะเดี๋ยวผมจะบอกเบรกหน้ามาบอกเดี๋ยวผมจะบอกคุณพังกรแซ่หึงติดเรื่องชื่ออย่างอื่นทายแล้วนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณธีรพงศ์ค่ะ15ธันวาคม2528นะครับเวลาเกิด 2:03 นวันอาทิตย์จ้ะทำเรื่องความรักนะบอกว่าคู่แยกกันอยู่เป็นอย่างไรการงานการเงินแล้วก็โชคลาภด้วยค่ะก็เป็นคนวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับ2ทุ่ม3นาทีถึงจะแยกห่างกันนะครับแต่ในแง่ของความสัมพันธ์ผมว่าก็น่าจะยังต่อกันติดนะครับด้วยพื้นชะตาความจริงด้วยพื้นชะตาของคุณกับเขาเนี่ยถ้าอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้ลองปรับในแง่ของความสัมพันธ์ดูนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับในช่วงย่าง29เนี่ยช่วงนี้ก็ถือว่าเบาลงหรือปรับตัวดีขึ้นส่วนงานก็เช่นเดียวกันขวนขวายเยอะๆครับย่าง30นี้มีโอกาสที่จะได้รับสายความก้าวหน้าในแง่ของการทำกิจการค้าขายก็จะได้ผลต่างกำไรที่น่าพอใจแต่การเสี่ยงโชคนั้นไม่เด็ดครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุริยทัศน์ค่ะเกิดวันที่25มิถุนายน2507นะคะเวลาเกิด 5:31 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีครับโชคลาภกับเนื้อคู่เป็นอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าสว่างแล้วเนาะพฤหัสบดีถูกต้องนะครับ
เกณฑ์ความรักในช่วงย่าง52นี่ยังสู้อยู่นะครับ52รวมถึง53มีโอกาสที่จะลงตัวจริงจังอีก1ครั้งแต่ถ้าหลุดในช่วงเวลานี้ไปแล้วถือว่ายากแล้วก็ลักษณะคู่จริงๆอาจจะสูงวัยกับเรานะครับถ้าไม่ได้สูงวัยกว่าก็จะเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่เกินวัยและมีโอกาสจะได้เจอในแวดวงการทำงานแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอัญชลีนะคะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์2524ค่ะเวลาเกิดทุ่มครึ่งวันอาทิตย์นะถามงานถามความรักรวมไปถึงเรื่องของการเงิน5กุมภาพันธ์24ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสครับรบกวนตรวจสอบนะครับคุณอัญชลีเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทองสวัสดีค่ะคุณม่วยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอันนี้เป็นของหลานนะคะชื่อรัชธรรมมงคลค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดวันที่10ธันวาใช่มั้ยใช่ค่ะนะครับอ่ะ10ธันวาคม20ธันวาคม43ค่ะ43กี่โมงคะเวลาเที่ยงตรงเลยค่ะเที่ยงตรงตอนนี้เพิ่ง14ขวบนะอาจจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะก็คุณเป็นชื่อก่อนนะคะค่ะอันนี้คือแสดงว่าตอนตั้งเนี่ยตั้งตามวันอย่างเดียวเลยใช่ไหมรัฐธรรมนูญโชคดีนะครับที่ไม่ได้ติดกาลีนะครับก็ใช้วรรคมนตรีนำก็โตขึ้นจะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเขานะไม่ว่าจะเป็นญาติมิตรหรือว่าคนที่ทำงานด้วยนะครับเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลอะไรคะหนูสวัสดิ์ค่ะหนูสวัสดิ์มีมาทั้งครอบครัวเลยหนูสวัสดิ์หนูสวัสดิ์เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จนะครับฉะนั้นก็ชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใครจะทักยังไงไม่ต้องเปลี่ยนจ้ะเรื่องเรียนเลยค่ะอาจารย์เด็กคนนี้ดูแลใกล้ชิดหน่อยนะนะในเรื่องในเรื่องการศึกษาเนี่ยคือผมเขาก็อาจจะไม่ใช่แบบเป็นเด็กที่แบบฉลาดปราดเปรื่องสักทีเดียวดวงเนี้ยผลการเรียนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ของเขาเนี่ยผมใช้คำนี้นะต้องทำงานหนักคือสมมติว่าคนอื่นเขาอ่านหนังสือกันอาทิตย์นึงรู้เรื่องเขาอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้นฉะนั้นก็ต้องพยายามฝึกเขาอาชีพสาขาที่ควรจะเรียนมีอยู่2กลุ่มนะครับลองดูว่าเด็กมีแววทางไหนถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์ให้เรียนบัญชีนะครับชอบนิเทศก็เรียนพวกสื่อสารมวลชนชอบภาษาก็เรียนด้านภาษาพวกอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์เด่นถ้าชอบกฎหมายเชียร์ทนายรัฐศาสตร์ก็เป็นพวกการทูตบริหารธุรกิจอีกกลุ่มนึงฮะถ้าดูแล้วเด็กจะมีลอจิกมีตรรกะเยอะๆเชียร์ให้เรียนพวก IT คอมพิวเตอร์นะค่ะอันนี้ก็เด่นลองสังเกตดูว่าเขาชอบแนวไหนแล้วสุขภาพกับอุบัติเหตุอะคะของเขาเนี่ยหลักๆผมจะเน้นระบบทางเดินอาหารนะแล้วก็ในเรื่องของการขับถ่ายนะครับจะเป็นพวกขับถ่ายเบาก็ได้นะอันนี้คือในพื้นชะตานะครับส่วนพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจก็มีแตะบ้างนะโดยเฉพาะช่วงปีนี้ระวังไอ้พวกการติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยอย่างที่เปิดหัวที่เพิ่งเตือนไปเนี่ยไอ้พวกมือเท้าปากปีนี้น้องเขามีโอกาสจะเจอปัญหาเรื่องโรคที่ติดทางเดินหายใจมากเป็นพิเศษนะค่ะจ้ะอุบัติเหตุมีไหมคะคือก็คงเป็นในช่วงวัยมากกว่านะอย่างช่วงก่อนหน้านี้มีบ้างไหมฮะทะเลาะวิวาทหกล้มหกลุกนะขาเป๋อยู่เนี่ยค่ะนะจะเป็นเยอะหน่อยนะแต่โอเคแหละก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นตามช่วงปีจรมากกว่าอย่ากังวลอย่ากังวลจ้ะค่ะแล้วจะรบกวนถามให้หลานอีกคนได้ปะคะเรื่องการเรียนนะคะด้วยความรวดเร็วเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันจันทร์ที่4เมษายน37ค่ะกี่โมงคะ8:30ค่ะ8:30วันนี้เขาเรียนการตลาดอยู่อะค่ะวันจันทร์เนาะค่ะถ้าเรียนมาแล้วทำให้ตรงฟิลกับที่เรียนก็ต้องพยายามเข้าองค์กรต่างชาติให้ได้นะไม่ถึงงานด้านการขายนะค่ะนะหรือว่าพวกงานวางแผนการตลาดจะต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเดี๋ยวนะจ๊ะถ้าผันตัวเองก็สู่แวดวงสถาบันการเงินก็ใช้ได้แล้วก็ถ้าวันหนึ่งอยากจะทำที่เด่นสุดเลยคือผมไม่แน่ใจว่าการตลาดเรียนการเงินบ้างไหมงานการเงินดีนะทำงานด้านการเงินเรียนนิดหน่อยนะคะพวกบัญชีแต่ไม่ไหว
ถ้าไม่ไหวก็จะฝากเผื่ออนาคตถ้าทำธุรกิจนะพวกของกินสิ่งสวยงามอันนี้ฝากไว้ค่ะจ้าขอบคุณมากค่ะจ้าจ้าสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณปื๊ดนั้น1เมษายน2506นะคะเวลาเกิด 16:04 นวันจันทร์การเงินจะหมดหนี้สินเมื่อไหร่คือดาวการเงินก็ยังเสียอยู่แต่ว่าด้านดีก็คือมันก็ยังพอมีเข้านะเป็นลักษณะเงินผ่านมือนะครับของคุณเนี่ยมันตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องครับส่วนในเรื่องของเลขโทรศัพท์67อันนี้เป็นคู่ศัตรูเปลี่ยนเถอะครับนะใช้เป็น69ก็ได้ส่วนทะเบียนรถ361ค่ะกล้าหาญขยันไทยอังคาร61เป็นคู่สมพลนะชื่อเสียงเด่นดังใช้ได้ครับเลขบ้านก็162มีความเป็นผู้นำมีเสน่ห์ SMS ต่อมาค่ะคุณพานุวัฒน์นะคะเกิดวันที่12มกราคม2532ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:45 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องชื่อนะมีชื่อใหม่มาให้เลือกถึง3ชื่อชื่อเดิมคือพานุวัฒน์พานุวัฒน์จ้ะก็ใช้วรรคบริวารนามจะติดตัวนอนหนูนะครับนะเป็นสุภวุฒิชื่อแรกสุภวุฒิอันนี้สวยนะนามสกุลพิมพ์พิมพ์มีลายค่ะอ๋อแต่เลขกษัตริย์ไม่สวยชื่อที่สองพักควุฒิไม่ผ่านชื่อสุดท้ายวรวุฒิค่ะไปทำการบ้านมาใหม่นะครับหาชื่อมาคือหลักการเนี่ยใช้ได้แล้วล่ะนะไม่มีวรรคกาลีแต่ว่าเลขกษัตริย์เมื่อรวมเป็นนามสกุลแล้วมันยังไม่สมบูรณ์ไหนจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนให้มันแล้วเสร็จนะครับจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็คำถามส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ